ศไทยมีศักยภาพสูงมากในการดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในไทยดังนั้นการที่จะขยายไปสู่การดึงชาวต่างชาติที่มีรายได้สูงผู้ที่มีความสามารถสูงและผู้เกษียณอายุให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยระยะยาวก็สามารถทำได้ไม่ยากแต่ติดเพียงข้อกำหนดในเรื่องของกฎหมายการถือครองกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและด้านกฎระเบียบอื่นๆอีกหลายด้านซึ่งหากรัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหานี้นะคะจัดทำ one stop service อำนวยความสะดวกแบบรวดเร็วก็เชื่อว่าน่าจะนำเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าประเทศได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการดึงดูดผู้พำนักระยะยาวกว่า1ล้านรายคาดว่าจะเกิดค่าใช้จ่ายภายในประเทศ1ล้านบาทต่อปีต่อคนโดยเฉลี่ยหรือมีเม็ดเงินรวม1ล้านล้านบาทต่อปีและมีเม็ดเงินจากการลงทุนในประเทศราว8แสนล้านบาทประมาณการจากการลงทุนของกลุ่มชาวต่างชาติประมาณ 10,000 คนและกลุ่มผู้เกษียณอายุ 80,000 คนนอกจากนี้ก็มีรายได้ทางภาษีด้วย 270,000 ล้านบาทต่อปีแบ่งออกเป็น 180,000 ล้านบาทจากภาษีส่วนบุคคล 70,000 ล้านบาทจากภาษีมูลค่าเพิ่มและ 22,000 ล้านบาทจากภาษีที่เกี่ยวกับการลงทุนอย่างไรก็ตามนะคะเม็ดเงินจำนวนที่กล่าวมานี้ยังไม่รวมการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยภายในประเทศที่คาดว่าหากชาวต่างชาติกลุ่มนี้ร้อยละ50จากเป้าหมาย1ล้านคนซื้อที่อยู่อาศัยระดับราคา 5-10 ล้านบาทก็จะมีรายได้เข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 3.7 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวจะทำให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างเข้มแข็งและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจอีกมหาศาลจากการจ้างงานการซื้อวัสดุอุปกรณ์การสร้างการตกแต่งบ้านบริการออกแบบแล้วก็การก่อสร้างเป็นต้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ EEC Focus ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ